ับกับคอนเซ็ปต์ฝนหลวงนะฮะเรียกว่าการประชุมกันนะครับสินค้าบริษัทสามารถนะครับผมความเป็นเจ้าอยู่หัวที่ส่งสถาบันที่สุดพัฒนาฝนหลวงให้กับพี่น้องประชาชนของเราได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันมาจนถึงปัจจุบันนี่ก็คือการปลูกข้าวมาคอนเซ็ปต์นะคะที่สามารถปลูกข้าวมาได้อย่างสวยงามทีเดียวนะคะโดยเวย์ออฟเมอร์ซี่หรือว่าผลผลนั่นเองนี่คือจริงนะคะน้องนะคะจากจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนข้าวเกรียงสมุทรปราการนั่นเองค่ะร่วมรุ้นกันครับว่าใช้เวลาอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำซึ่งต้องบอกเลยว่าอีกวงนี้ก็มีคอนเซ็ปต์แล้วก็สามารถจะสร้างความน่าประทับใจได้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะถือว่าสี่คนนี้มากันแบบฟูซีกันเลยทีเดียวจากวงนี้ซึ่งในช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นวงโยธวาทิตจากโรงเรียนวัดราชบพิตรนะคะจริงๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะปิดท้ายกันค่ะด้วยการประกวดแนววงโยธวาทิตจากโรงเรียนวชิรธรรมศ